ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณอุทัยวันเลิกพิชยะโยธินซีเนียร์พาร์ทเนอร์ซิสเต็มเอนจิเนียร์ในหัวข้อ Network and Security Visualized Platform ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณนะคะก็เสียงปรบมือไม่กกแบบเขาเรียกอะไรกึกก้องมากใหญ่กว่าห้องเอกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า45นาทีนี้มันจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็มันมีผลกระทบอย่างไรกับจากพฤติกรรมการขายฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ณปัจจุบันที่เรามีการขายกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันหัวข้อห้องนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของ Network และ Security Virtualization Platform นะคะถ้าเกิดว่าทุกวันนี้ที่เราขายกันอยู่เนี่ยเราจะได้ยินคำว่าแพลตฟอร์มกันเยอะขึ้นมากขึ้นหลายๆมุมอันนี้เป็นหนึ่งอีกหนึ่งมุมของในเรื่องของแพลตฟอร์มแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเน็ตเวิร์กและซีเคียวริตี้นะคะก็ถ้าเผื่อใครเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์ม as a service หรืออื่นๆอันนี้อีกหนึ่งหัวข้อนะคะที่ต้องมาดูกันเขาบอกว่าเน็ตเวิร์กและซีเคียวริตี้บนชไลท์แพลตฟอร์มเนี่ยมันจะทำให้โซลูชันที่เราขายไปให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าได้รับความเสี่ยงด้านเรื่องของการถูกโจมตีน้อยลงหรือความเสี่ยงในเรื่องของการถูกแฮกน้อยลงก็ว่าได้นะอันนั้นก็แล้วแต่ว่ามันจะไปตรงกับข้อไหนเวลาที่เราไปคุยกับลูกค้านะคะทีนี้เขาบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเวลาเราขายของก็จะมาด้วยเรื่องของ business demand นะ business demand หลักๆ3หัวข้อที่เราเห็นอยู่บนสไลด์ตอนนี้นะก็คืออันดับแรกเนี่ยมันไดรฟ์มาด้วยแอปพลิเคชันเพราะนั้นถ้าเกิดเซลล์หรือพรีเซลในห้องนี้หรือเอนจิเนียร์ในห้องนี้ขายของด้วยแอปพลิเคชันนำนะคะเอาแอปพลิเคชันไปแล้วไปขายชูด้วยเรื่องของแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะนำเสนอเรื่องของ Network and Security Virtualization Platform ได้อันที่2ก็คือขายของในมุมที่ว่าทำในเรื่องของเราจะโปรเทคในเรื่องของการไม่ให้เกิดเทรดต่างๆหรือว่าป้องกันเทรดต่างๆได้ยังไงบ้างอันนี้เป็นอีกมุมนึงมุมที่2ในการขายของว่าป้องกันให้ดียิ่งขึ้นนะแล้วก็อันที่3พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของคอสคอนโทรลคอสแล้วหลายๆคนชอบขายของด้วยเรื่องของเรื่องของคอนโทรลคอสเนาะบุลเลตที่3ก็คือในเรื่องของ reduce complexity และ control cost เพราะเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่า environment ของลูกค้าที่เราขายให้เขาไปเนี่ยเซิร์ฟเวอร์สตอเรจอุปกรณ์เน็ตเวิร์กทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นสวิตช์เองก็ตามหรือโหลดบาลานซ์หรือไฟร์วอลเองก็ตามเนี่ยอุปกรณ์เหล่านั้นถ้าเผื่อว่ามันยิ่งเยอะนั่นหมายถึงลูกค้ายิ่งมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการถูกปะนะก็เราลองนึกดูสิ่งที่เราขายให้ลูกค้าณวันนี้มันกำลังเพิ่มความซับซ้อนให้ลูกค้าหรือเปล่ามันทำให้ลูกค้าทำงานยากขึ้นหรือเปล่าเป็นผลทำให้ในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของคอสลำบากขึ้นหรือเปล่านะเราก็มีหัวข้อที่จะคุยกับลูกค้าอยู่ประมาณสัก3หัวข้อหลักๆแล้วแต่ว่าใครจะหยิบหัวข้อไหนไปพูดไปขายกันนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของโซลูชันที่เราคุยกันในวันนี้นะคะโซลูชันเนี่ยเขาเรียกว่าตัวโปรดักต์มันเองเรียกว่าตัว NSX นะหลายๆคนที่ขาย VMware Virtualization ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะรู้จักอยู่แล้วเรามีอยู่ตัวโปรดักต์นึงที่มันขายได้ด้วยตัวมันเองก็คือเรื่องของอะไรคะ ESX ใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ Network Virtualization หรือว่าในเรื่องของ Network และ Security Virtualization ซึ่งภายใต้โปรดักต์เนมที่ชื่อว่า NSX นะคะทีนี้ถ้าเราลองดูบนสไลด์ทั้งสองด้านเพราะตรงกลางคงมองไม่เห็นนะลองดูสไลด์ทั้งสองด้านสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมนะเมื่อก่อนเราขายแค่นี้นะคะเมื่อก่อนนี้เวลาเราเข้าไปคุยกับลูกค้าเราขายแค่พาร์ทของ Server Virtualization เท่านั้นก็คือเราเรียกว่า Compute แต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราสามารถขายเพิ่มเติมได้ก็คือเราเรียกว่า Networking Platform นะ Network and Security Platform โดยแพลตฟอร์มนี้เนี่ยจะรันอยู่บนเครื่อง ESX Server ของลูกค้านั้นๆ นะคะนี่เรามาดูว่าใน Network Security และ Storage Platform ที่เราเห็นด้านล่างตรงนั้นเนี่ยที่เราเห็นเป็นตึกอยู่3ตึกแล้วก็มีแอปพลิเคชันบนนั้นจะเห็นว่ามี NSX เป็นแกนกลางอีก1แกนที่เอาไว้สำหรับทำในเรื่องของSecurity Improvement และรวมไปถึงการเชื่อมต่อกับ Cloud
นะคะหลายๆองค์กรในวันนี้ของลูกค้าไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตามมีความฝันและมีความต้องการที่จะทำในเรื่องของไปคลาวด์ไปคลาวด์กันยังไงถ้าใครเคยได้ยินเนี่ยบางคนจะพูดถึงว่าเฮ้ยอยากแค่ย้ายเลยย้ายเวิร์กโหลดที่อยู่บน Data Center ตัวเองขึ้นไปอยู่บน Public Cloud อย่างเช่น Public Cloud ของ SIS ใช่ไหมมีอีกห้องหนึ่งตอนนี้กำลังโฆษณาเรื่องของ SIS Cloud อยู่โจทย์ก็คือถ้าวันนี้เราขายโซลูชันของ SIS แล้วลูกค้าบอกอยากย้ายเวิร์กโหลดที่รันอยู่บน VMware Virtualization ของลูกค้าขึ้นมาอยู่บน SIS Cloud แบบไม่มีดาวน์ไทม์zero downtime นะคะแบบไม่มี downtime ณวันนี้ถ้าลูกค้ามี NSX อยู่ใน environment ลูกค้าลูกค้าสามารถย้าย workload จาก data center ลูกค้าขึ้นมาอยู่ SIS Cloud ได้ด้วยตัว NSX platform นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนับแต่นาทีนี้เป็นต้นไปอยากให้ตั้งใจฟังเพราะนอกเหนือเราจะนอกเหนือจากที่เราจะใช้ NSX ในการเชื่อม data center เข้าด้วยกันนะเชื่อม data center ทุก data center ที่อยู่ในเมืองไทยทุกลูกค้าที่ใช้ VMware Virtualization หรือ vSphere หรือ ESX ที่คนรู้จักเนี่ยนะเราสามารถเชื่อมเข้าไปยัง public cloud อย่างเช่นหนึ่งในนั้นคือ SIS หรือ public cloud อื่นๆที่มี NSX platform อยู่บนนั้นนะเชื่อมเข้าไปได้ทีนี้การเชื่อมไปเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการย้าย data center หรือการสร้างแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยเรื่องของการย้าย workload ไปแล้วหนึ่งในสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือถ้าเราย้ายไปแล้วมีอะไรบ้างที่ลูกค้าต้องเตรียมในฝั่ง secondary site หรือ site ที่2มีใครอยากตอบไหมคะเขาบอกว่าเขามีเป้อยู่1ใบอาจจะต้องแย่งกันประมาณ200ชีวิตในห้องนี้มีเรื่องอะไรที่ถ้าลูกค้าบอกว่ามี data center ใหม่ขึ้นมาที่1ปุ๊บนอกเหนือจากแค่ server storageและอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่เราต้องให้ลูกค้าแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าต้องนึกถึงว่าแล้วมันจะทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นแบบ efficiency ได้ยังไง efficiency ก็คือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เร็วที่สุดยังไงมีใครอยากตอบไหมคะมีใครอยากได้เป๊ะป่ะ Wavelink ยังไม่ใช่ Wavelink มันเป็นเหมือนแค่เชื่อมกันนะแต่ว่าการไปเรามีเชื่อมกันเนี่ยหมายถึงถนนถูกป่ะเรามีถนนเชื่อมกันทำให้เวิร์กโหลดมันไปได้แต่ทีนี้การที่เชื่อมกันเข้าไปแล้วเมื่อกี้ข้างหลังเหมือนจะอยากตอบเหมือนจะอยากได้จริงๆอยากได้เป้ไม่ได้อยากตอบแต่อยากได้เป้นะทีนี้การเชื่อมกันไปแล้วเนี่ยหนึ่งสิ่งก็คือถ้าเราเชื่อมไปแล้วแล้ว security ทางฝั่ง DR site หรือ site ที่2ใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคน provide เราจะรู้ได้ไงว่าการย้ายเวิร์กโหลดระบบงานที่สำคัญของลูกค้าเนี่ยไปที่ site ข้อมูลที่2ไปแล้วเนี่ยไซต์นั้นจะมี security protect หรือพูดง่ายๆคือ firewall protect เหมือนกับฝั่งที่ data center หลักทำถูกปะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่มี NSX มันจะไม่เกิดขึ้นแบบง่ายและสามารถควบคุมได้เลยถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่ะเรามาดูในรายละเอียดของ NSX นิดนึงข้างล่างตรงนี้แพลตฟอร์มที่เรารู้จักและขายเป็นประจำ server SAN service network service storage นะแล้วบนนั้นเราก็ขาย vSphere กันเป็นประจำหรือไม่ก็ลูกค้าร้องหา vSphere กันเป็นประจำเพราะว่าลูกค้าเขาต้องการประหยัดคอสใช่ไหมฮะเรื่อง server virtualization นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆไลเซนส์ทุกๆชิ้นที่ลูกค้าใช้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องมันมีในมุมเทคนิคหน่อยเนาะมันมีเรื่องของ switching networking อยู่แล้วถูกปะมีเรื่องของ vSwitch อยู่แล้วนะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็คือถือเป็น network virtualization ระดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เราบอกว่าขาที่เป็น Network Virtualization ที่ VMware พูดถึงเนี่ยใน NSX ที่พูดถึงตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่พูดถึงแค่เรื่องของการ Switching การแลกเปลี่ยนการทำ IP Routing กันนะมันพูดถึงเรื่องของ Routing เรื่องของ Firewalling นะแล้วก็เรื่องของ Load Balance และเรื่องของการทำ Routing ซึ่งเป็น Network Function ทั้งสิ้นแล้วเราลองนึกสภาพเดี๋ยวเราลองนึกสภาพตามไปนะนึกให้ทันว่าถ้าเผื่อเรามีการย้ายเวิร์กโหลดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือมีเวิร์กโหลดเกิดขึ้นใหม่ๆก็ตามนะปัญหาหลักๆที่เรามักจะเจอกันเวลาที่มีเอนจิเนียร์อยู่ในห้องไหมอ่ะมีไหมใครเป็นเอนจิเนียร์บ้างที่เข้าไปในงานบ่อยๆบ้างฮะ
มีใครไม่เคยเจอปัญหาเรื่องลูกค้าเปิดไฟวอลให้ไม่ทันการมีปะไม่มีมีใครเคยถามลูกค้าบ้างว่าเฮ้ยเนี่ยมีระบบใหม่เสียบเข้ามาแล้วเป็นระบบ Windows 2012 Run IIS อยู่ต้องเปิดปิดไฟวอลอะไรบ้าง Any ปะ Any ปะ By Direct อันนั้นคือคลาสสิกเคสที่ว่าเน็ตเวิร์กฟังก์ชันที่เราเรียกว่าไฟวอลเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่จะใช้ในการควบคุมในมุมของ security หรือว่า threat ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะทำไมถึงพูดแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นชั้นที่เราเห็น routing switching firewall load balance ตรงนี้เราเรียกมันว่า network platform นะคะซึ่งมันสามารถรันได้อยู่บน x86 server นะคะนั่นหมายถึงทุกๆ server ที่ลูกค้าใช้งาน ESX อยู่แล้ว server เหล่านั้นเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยน serviceที่เป็นแค่ server virtualization service ขึ้นไปเป็น firewall service load balance service ได้ทำตัวเองเป็น routing ได้นะคะนี่เราลองมาดูในรายละเอียดลงไปซึ่งทุกๆวันนี้ถ้าเราบอกว่าในเรื่องของปัญหาปัจจุบันนะถ้าเป็นเรื่องของ security เราลองสังเกตดูนะคะ communication ที่เกิดขึ้นไม่อยากยืนตรงนั้นเลยไฟมันส่องหน้าแสบตามากcommunication ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นใน internal network จริงหรือไม่ลองดูนะคะเดี๋ยวเราลองดู application ที่เราเห็นกันเราบอกว่าเราจะทำยังไงให้ application ที่เราเห็นลูกค้าใช้งานอยู่เนี่ยมันมี security ที่ control ได้ดีขึ้นและง่ายขึ้นจากข้างในในลักษณะที่เป็น granular ก็คือหน่วยย่อยๆเล็กที่สุดนะคะทีนี้หน่วยย่อยๆเล็กที่สุดมันคือตรงไหนหน่วยย่อยๆเล็กที่สุดที่เวลาที่เราจะคอนโทรลหรือที่ลูกค้าจะคอนโทรลกันในเรื่องของ security อันดับแรกเนี่ยหน่วยเล็กเป็นลักษณะที่เป็น micro segmentation เดี๋ยวเราไปดูมันมีสไลด์อธิบายอีกทีนะแต่ให้จำ wording นี้ไว้ก่อน micro segmentation เพราะถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วเราเสิร์ช Google เนี่ยเราจะเจอ wording นี้เยอะแยะมากมายนะที่ใช้อันที่2 secure end userทำไมเขาต้อง secure ในมุม end user เวลาที่เราพูดถึง security เพราะว่าถ้าเผื่อเราขาย product security เนาะ threat หรือว่าคนที่นำปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ security virus malware เข้ามาเนี่ยมันมา2ทางทางหลักๆก็คือมาจาก2ทางคืออะไร external กับ internal ใช่ปะแล้วที่หลักๆก็คือมาจาก internal นี่แหละคนในเอาเข้าคนที่อยู่ในองค์กรเอาเข้าเราลองนึกสภาพตัวเราเองนะคะเราเป็น end user เราจะทำยังไงถ้าเกิดเราอยากได้แอปพลิเคชันมาเปิดหนังดูเปิดเพลงฟังหรือ edit รูปเราจะทำยังไงปกติเราก็ดาวน์โหลดนะเข้าเว็บแล้วก็ดาวน์โหลดเราไม่รู้หรอกว่าเราเอาอะไรเข้ามาใน data center หรือว่าในบริษัทเราบ้างนะเพราะนั้นเขาถึงได้บอกว่า security ของ NSX เนี่ยนอกเหนือจาก micro segmentationที่ทำหลักๆในเซนเตอร์แล้วเนี่ยอีกอันนึงควรจะ secure end user ด้วยเพราะ end user เป็นคนเอาภัยเข้าบ้านนะไม่มากก็น้อยอันที่2มันจะมีอันที่3เขาเรียกว่า DMC anywhere แต่ละระบบงานของลูกค้าเนี่ยมักจะ critical หมด critical หมดเลยอยากเลือกนะว่า critical สูงสุดแต่บางทีลูกค้าเลือกไม่ได้ลูกค้าจะบอก critical หมดเท่ากันเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเท่ากันเนี่ยมันก็จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามี NSX ใส่ลงไปแล้วเราบอกว่าระบบงานไหนก็ตามเนี่ยที่บอกว่า critical เนี่ยถือมันเป็น DMC zone ไม่คุยกับใครคุยกันเองเท่านั้นคนอื่นมาคุยกันก็ไม่ได้เขาจะไปคุยกับคนอื่นก็ไม่ได้เป็นต้นนะนี้เราลงมาดูในแต่ละอันนะคะนี้เราบอกว่าปกติอันนี้คือสภาพปกติข้างขวามือของเราเนาะ low priority system low priority system มักจะถูกเป็น target เสมอใช่ไหมเพราะอะไรถ้าเราลองนึกสภาพเราถ้าเราเป็นขโมยเราเป็นผู้ร้ายแล้วเราต้องเข้าไปในระบบหรือต้องเข้าไปในธนาคารหรือเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อขโมยเราคิดว่าเราจะเข้าไปที่ไหนระบบที่แข็งแกร่งมากห้องกำแพงหนา20ฟุตกับห้องที่มีกำแพงหนา1ฟุตใช่ไหมเราจะเลือกที่ไหนแน่นอนเขาต้องเลือกที่
ขาเรียกอะไร low priority หรือไม่ได้ target ระบบ test ใช่ป่ะระบบ development หรือระบบอะไรก็ตามที่มันไม่ได้สำคัญอันที่สองเข้าที่ไหนอันที่สองคือถ้าเขาหลุดเข้าไปแล้วถ้าเป็นพฤติกรรมเราจะโอ้ไม่ค่อยดีเลยนะเป็นขโมยไม่ค่อยดีเข้าไปได้แล้วถามว่าเราจะเข้าไปแค่ห้องรับแขกสมมติเราเข้าบ้านเขาเนาะไปหาอะไรสักอย่างในบ้านของสาวคนนึงก็ได้หรือหนุ่มคนนึงก็ได้เข้าไปปุ๊บอะเราคิดว่าเราจะหยุดอยู่แค่ห้องรับแขกไหมอะถ้าเราไม่ได้ของสิ่งที่เราอยากต้องการเราคงไม่หยุดมะเราก็จะไปเรื่อยๆเปิดประตูห้องครัวเปิดประตูห้องน้ำเปิดฝ้าเปิดเพดานเปิดพื้นแงะพื้นดูเพื่อหาว่าเฮ้ยเราจะเข้าไปอีกห้องได้ไงตามภาษาขโมยใช่ไหมถ้าเกิดใครเคยอ่านข่าวเนี่ยบ้านทาวน์เฮาส์เคยป่ะอยู่ทาวน์เฮาส์กันไหมคะหรือว่ารวยหมดอยู่บ้านเดียว ถ้าอยู่ทาวน์เฮาส์เนี่ยทาวน์เฮาส์ข้างบนมันมักจะไม่ได้ก่อปูนถึงเพดานถูกป่ะมันจะทะลุกันได้เวลาที่ขโมยมันขึ้นบ้านเนี่ยถ้ามันเข้าบ้านนี้ไปแล้วโอ้โหมันปิดหมดเลยมันเอาอะไรไม่ได้มันก็ปืดขึ้นฟ้าใช่ป่ะแล้วมันก็ไปอีกบ้านนึงไปอีกห้องไปอีกห้องไปเรื่อยๆลองนึกสภาพ data center ของเราเหมือนกันไม่มีแฮกเกอร์คนไหนที่เข้ามาแล้วหยุดอยู่ที่เดิมแล้วก็เออไม่มีอะไรเลยว่ะไปดีกว่าทิ้งดีกว่าไม่มีนะคะเขาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะพยายามไปเรื่อยๆเหมือนวันที่2บอก attacker can move fastly around in data center move ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครรู้แอดมินไม่รู้หรอกค่ะต่อให้ alert ส่งไปที่แอดมินแอดมินก็เพิกเฉยถูกป่ะคะเพราะอะไรเพราะถ้าแอดมินไม่เพิกเฉยรับรองเราไม่สามารถขายของได้เยอะจนถึงปัจจุบันถูกป่ะเพราะหลอกมันเยอะมากแอดมินไม่มีเวลาดูงั้นเรากำลังบอกว่า NSX เนี่ยถ้าลูกค้าใช้ปุ๊บเนี่ยแอดมินที่เพิกเฉยเนี่ยใน data center เขาก็ยังคงปลอดภัยอยู่ด้วยเทคโนโลยีที่เราบอกเมื่อกี้นี้ micro segmentation DMC anywhereหรือ secure end user เองก็ตามนะแล้วก็อันที่3 attacker เขาจะเลือกเฉพาะระบบที่ทำเงินได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้ไม่มี attacker คนไหนที่เข้ามาแล้วเปลี่ยนหน้าเว็บเพจเป็นสวัสดีฉันแฮกได้แล้วไม่มีเลยนะคะถูกปะเข้ามาแล้วเขาต้องการอะไรก็ได้ที่ไป convert เป็นเงินได้เพราะฉะนั้นเขาจะไปหาระบบที่เขาคิดว่าระบบนี้เป็นคริติคอลของลูกค้านะเขาบอกว่าปัจจุบัน security เราบอกในเมื่อมันคริติคอลขนาดนั้นลูกค้าปัจจุบัน protect อย่างไรนอกเหนือจากพวก anti ทั้งหลายซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งลงไปนะหนึ่งในนั้นหลักๆ ก็คือถ้าเกิดจากหน้าบ้านเข้ามาถ้าเรามองมันก็คือผ่านจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาถูกปะจะเข้ามาประตูทางเข้าหลักเนี่ยก็คืออินเทอร์เน็ตนี่แหละผ่านไฟวอลล์ตัวบิ๊กบึ้มเข้ามาหลังจากเข้ามาที่นั้นแล้วเป็นไงเกิดหลุดเข้ามาได้ไฟวอลกันไม่ได้หลุดเข้ามาแล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างที่บอกเขาก็จะจ้ำไปเรื่อยๆแอทแทคเกอร์มันจะจ้ำไปเรื่อยๆระหว่าง VM ที่1 VM ที่2 VM ที่3หรือเซิร์ฟเวอร์ที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆถูกไหมโดยที่ระหว่างที่จ้ำเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรกระตุกกระตากไม่ได้ส่งข้อมูลออกข้างนอกเยอะๆจนเป็นที่สงสัยซอฟต์แวร์ต่างๆจับไม่ได้ถูกไหมถูกป่ะคะเพราะพฤติกรรมของพวกแอนตี้ทั้งหลายแหละไวรัสแอนตี้มัลแวร์แอนตี้ทั้งหลายแหละจะจับได้ก็ต่อเมื่อพฤติกรรมมันผิดปกติแต่ถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาก็หาไปเรื่อยๆปล่อยไข่ไปเรื่อยๆวางไข่ไปเรื่อยๆไม่มีใครจับได้นะนี้เราก็เลยบอกว่าด้วยวิธีการเนี้ยนะคะเขาบอกว่าปกติโซลูชันที่เราขายให้ลูกค้ามักจะโปรเทคเพียงแค่ 20% ของเพชรทั้งหมดโซลูชันณปัจจุบันนะคะที่เป็นฟิสิคอลที่เราขายให้ลูกค้าจะโปรเทคอยู่ที่ประมาณเท่านี้ทั้งที่ปัจจุบันเน็ตเวิร์กทราฟฟิกและคอมมูนิเคชันที่อยู่ในระบบเวอร์ชวลไลเซชันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 80% ของทราฟฟิกสิ่งที่ลูกค้าโปรเทคอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นเพียงแค่ 20% เท่านั้นอีก 80% ยังไม่ได้โปรเทคเราลองนึกถึง opportunity ในการขายของเรานะคะว่าลูกค้าเนี่ยยังสามารถลงทุนในการโปรเทคอีก 80% ที่เหลือของ Network Traffic Insight ที่เกิดขึ้นจาก Workload ของเราได้นะคะอันนี้อย่างที่บอกตอนนี้ปัจจุบันลูกค้าลงทุน 80% ที่โปรเทคข้างนอกนะคะ
ลงทุน 20% protect internal workload เราลองดูนะคะลูกค้าที่เราขายไปณปัจจุบันมีลูกค้ารายไหนไหมที่ใช้ server virtualization แล้ว guest ไม่เคยโตขึ้นเลยมันไม่มีนะคะมันโตขึ้นอย่างกระดอกเห็ดแล้วเขาใช้เงินแค่ 20% ในการ protect ณปัจจุบันนะคะเราสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรา swap ว่าข้างในต้อง protect ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้จะดีกว่าไหมถ้าเราบอกว่าทุกๆเกสของลูกค้าไม่ว่าจะคริติคอลหรือไม่คริติคอลคริติคอลสูงมากหรือคริติคอลต่ำมากหรือ normal หรืออะไรก็ตามเนี่ยมี firewall policy เป็นของตัวเองรู้ว่าฉันจะคุยกับใครและใครจะคุยกับฉันได้รู้แค่นั้นอย่างอื่นไม่ต้องรู้แค่ว่าฉันเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ฉันคุยกับแอปเซิร์ฟเวอร์ได้เท่านั้นคุยกับดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้หรือคุยกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ข้างๆกันที่เป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้นะซึ่งเขาสามารถทำแบบนั้นได้ด้วยตัว NSX นะคะทำให้เกิดภาพนี้นะเราบอกว่าใน1ฟาร์มของแอปพลิเคชัน Individual VM ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ protect มี firewallติดไปในทุกๆ VM case แบบอัตโนมัตินะคะอัตโนมัติคือเมื่อไรก็ตามที่ลูกค้าสร้าง VM case ขึ้นมา OS ใดๆก็ตามที่มีการระบุไว้มี firewall rule แปะมาให้อัตโนมัติ delete ทิ้ง rule นั้นหายไปแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้น rule ที่เห็นอยู่ไอ้กล่องสีส้มๆที่เห็นอยู่อันเนี้ยมัน present แทนว่าตัวมันเนี่ยคือ firewallrule ที่ใช้สำหรับเว็บแอปดาต้าเบสแต่ละคนจะมีกฎแห่งการคุยไม่เท่ากันแล้วมันมาแบบอัตโนมัตินะคะนี่เราอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าในแต่ต่อให้มันเป็นอย่างเช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์เรารู้อยู่แล้วว่าแอปพลิเคชันของลูกค้าเนี่ยถ้าเผื่อลูกค้ามี 3-tier แอปพลิเคชันมีเว็บมีแอปมีดาต้าเบสหรือ 2-tier ก็ตามนะแอปกับดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยโดยปกติเว็บเซิร์ฟเวอร์เขาไม่ได้มีแค่1ตัวถูกมั้ยเว็บเซิร์ฟเวอร์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ควรจะต้องคุยกันด้วยโรของมันนะภาพเดียวกันนั้นมันจะมีไฟร์วอลคอยควบคุมการทำงานการคุยกันให้นะคะและอันนี้คือ1วงของแอปพลิเคชัน1ฟาร์มนะคะตัวอย่างว่าในทุกๆตัวก็สามารถที่จะมีในเรื่องของไฟร์วอลได้แล้วถ้าเกิดว่าเรายกระดับขึ้นไปอีกหน่อยนึงมันไม่ใช่เป็นแค่1ระบบงานเนาะลูกค้าเขามีหลายๆระบบงานในแต่ละระบบงานก็จะมีกฎมีไฟร์วอลรูของตัวเองแบบอัตโนมัตินะคะตัวอย่างเช่นนะภาพที่ขึ้นมานะคะเราบอกว่าในเว็บฟาร์มตรงนี้นะคะมีโหลดบาลานซ์เนี่ยมีเราติ้งเนี่ยในแต่ละเว็บแต่ละตัวจะสังเกตว่ามี policy ของตัวเองในการคอนโทรลว่าเขาจะคุยกับใครได้บ้างแอปเซิร์ฟเวอร์เช่นเดียวกันดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์เช่นเดียวกันแล้วทุกๆตัวเนี่ยจะมี policy คอนโทรลแบบอัตโนมัติสร้างเกสมามีดาต้าเบสลงตามที่เราพรีคอนฟิกเอาไว้มันก็จะรู้เลยว่าโอเคถ้าเป็นดาต้าเบสชนิดนี้เปิดพอร์ตไรปิดพอร์ตไรเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบนี้เปิดไลน์ปิดไลน์ messaging MQ เปิดไลน์ปิดไลน์อัตโนมัตินะคะอย่างที่บอกแล้วนอกเหนือจากแค่เรื่องของไฟวอลธรรมดาเนี่ยเรายังสามารถสโคปบางระบบงานเราตั้ง policy ไปว่าระบบงานที่ต้องเข้ากับ standard มาตรฐาน policy อย่างเช่น PCI ถ้าไปเจอกลุ่มลูกค้าที่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตใน data center หรือในระบบงานเนี่ยแล้วเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเกสใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ standard PCI จะต้องมีการเปิดปิดพอร์ตตามที่มีการกำหนดเอาไว้ด้วยตามมาตรฐานนะแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะลองนึกสภาพถ้ามี host เพิ่มขึ้นเอ้ยมีเกสเพิ่มขึ้นมามัน automatic apply เข้าไปใน PCI scope แบบนี้ให้ออกไปก็ remove ออกไปให้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ NSX เขาให้นะ policy นะคะอย่างเช่นเรากำหนดไปเลยถ้าเกสปุ๊บด้วย OS เหล่านี้ apply policy นี้ machine name ตั้งชื่อขึ้นต้นด้วยเว็บ apply policy นี้ machine name ขึ้นต้นด้วย dev test
ช้อะไรบ้างนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างของการตั้ง policy firewall เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะนี่ก็ลูกค้าตัวอย่างโคลัมเบียที่ขายเสื้อผ้านะก็ใช้ NSX ในการป้องกันในเรื่องของ East West Traffic นะคะนอกเหนือจากนั้นพาร์ทที่2เมื่อกี้พาร์ทแรกพูดถึง micro segmentation ทำ granular protect application แบบพาร์ทที่2ก็จะพูดถึงเรื่องของVDI ที่เราบอกว่า end user เวลาเข้าไปใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะ control ได้เช่นเดียวกันใช้หลักการเดียวกันเนาะถ้าเผื่อว่าลูกค้าเขาใช้ในเรื่องของพวก VDI หรือ branch remote connect เข้ามาเนี่ยถ้าเผื่อว่าโดนแฮกหรือโดนแฝงตัวกลุ่มแฮกเกอร์เหล่านั้นเขาก็จะใช้ user และ password ของคนคนนั้นถูกป่ะในเมื่อเขาได้ user password ที่ถูกต้องล็อกอินเข้าไปในระบบต่างๆได้ถ้าในมุมมองของซอฟต์แวร์มันจะคิดว่าอันนี้เป็นผู้ร้ายไหมเขาคงไม่คิดเนาะเพราะมันมาด้วยชื่อและโดเมนที่ถูกต้องแต่สิ่งที่เราควรจะต้องโปรเทคเนี่ยเราก็ต้องโปรเทคไปด้วยว่า policy ของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาเข้าไปที่ไหนได้บ้างนะเราก็ควรที่จะต้องมีการสร้าง policy แล้วก็ control เอาไว้ว่า user คนนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าไปที่ไหนนะถึงเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็จะถูกตัดถูกบล็อกไปด้วยพฤติกรรมหรือว่าด้วย firewall rule ที่มีการกำหนดเอาไว้ข้างในนะคะหนึ่งในลูกค้าก็คือมหาลัยทำไมมหาลัยถึงใช้โหนักศึกษาลองของเยอะแยะมากมายนั้นหนึ่งในวิธีการก็คือ IT ของมหาลัยจะกันได้ยังไงก็ใช้ NSX เข้าไปช่วยกันช่วยบล็อกนะคะก็พาร์ทสุดท้ายที่ apply ใช้ NSX ที่เราเรียกว่า DMC anywhere นะคะเขาบอกว่าการทำพวก DMC zone เนี่ยเขาแบ่งเอาไว้ทำอะไรเราลองนึกสภาพถ้าวันนี้ลูกค้าบอกว่าต้องการ DMC zone ทุกระบบเลยทุกระบบงานถ้าต้องการ DMC zone แล้วไม่มี NSX อยู่นะวันนี้เราต้องทำไง DMC zone ง่ายจะตายใช่ป่ะก็เอาฮาร์ดแวร์ไปวางขวางมันเข้าไปมีกี่ระบบก็ขวางมันเข้าไปนะขวางเข้าไปขวางเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะคะแต่ปัญหาคือการดูแลรักษาอันนั้นคือปัญหานะเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปโพสลักษณะที่เป็นฮาร์ดแวร์เลยซอฟต์แวร์เหอะนะเพราะว่ามันง่ายกว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างเช่นในตัวอย่างอันนี้มีการแบ่งโซนถ้าเราบอกลูกค้าบอกเฮ้ยอยากจะขวางมีระบบงานใหม่ขวางทำ DMC ให้หมดก็ต้องมาสร้างอันนี้ตั้งมีโหลดบาลานซ์มีอันนี้ตั้งแยกไปหมดเลยและในเรื่องของ cost utilization ไม่เกิดขึ้นนะคะการใช้เงินอย่างเปล่าประโยชน์ไปเปล่าแต่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราบอกว่าปัญหาต่างๆที่เป็น manual process นะแล้วก็ในเรื่องของ efficient use pool ของรีสอร์ทไม่เกิดขึ้นถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการวางฮาร์ดแวร์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ high capex investment อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราเสนอเอาฮาร์ดแวร์ขวางนะมีตังก็ทำได้แต่ถ้าเกิดเราเอาฮาร์ดแวร์ขวางประจำที่เราเจอก็คือลูกค้าก็ไม่มีตังเราก็ลดไม่ได้มาร์จิ้นก็ไม่มีงั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีการนำเสนอนะคะว่าถ้าเกิดไปเจอลูกค้าที่เป็น vSphere VMware อยู่แล้วเสนอนิดอันที่เป็น NSX เข้าไปแทนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเมื่อ NSX เนี่ยมันอยู่ใน Core Infrastructure อยู่แล้วอยู่ใน vSphere อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ใช้ Virtualization Layer ที่เราบอกนะทำโซนต่างๆ DMC โซนหรือโซนต่างๆที่ขั้นด้วยตัว firewall เมื่อกี้นี้ที่พูดถึงนะนอกเหนือจากการแค่การพอร์ตบล็อกพอร์ตงานหลักแล้วเนี่ยเราก็เอาเขามาทำในเรื่องของทำโซนนิ่งนะตามที่เราต้องการโดยที่โซนนิ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกยืดหยุ่นได้นะมีเกสเพิ่มก็เพิ่มเข้าไปข้างในอัตโนมัติลบเกสทิ้งยกเลิกระบบงานก็หายไปอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งในกลุ่มของลูกค้านะที่ใช้ทำในเรื่องนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นของมหาลัยที่เม็กซิโกก็ใช้ลักษณะ DMC anywhere เหมือนกันใช้ protect ระบบงานเช่นเดียวกันนะคะ
ก็อื่นๆลูกค้าในเมืองไทยก็มีใช้แล้วแต่ทำไมเราไม่เอาขึ้น presentation เพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าใดๆก็ตามที่ยังไม่ทำ public นะทำ press หรือทำ public เนี่ยเราเอาโชว์สไลด์เป็นโลโก้ของลูกค้าไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้องนะคะแต่ white verbal เนี่ยบอกได้ว่ามันมีทุก industry ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า government ลูกค้า finance ลูกค้าที่เป็น telco นะคะ FSI insurance มีครบทุกเซกเตอร์ที่มีการใช้ NSX เรียบร้อยแล้วในเมืองไทยนะคะนั้นถ้าเผื่อว่าก่อนจบถ้าเผื่อว่าฟังแล้วเข้าท่าสนใจนะคะก็หลักๆ ก็ให้จำไว้แค่3อันเวลาที่เราไปคุยกับลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยต้องการทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะระบบงานมีความซีเคียวมากขึ้นหรือเปล่าจากเดิมต้องการโปรเทคที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะอันที่2ก็คือทำในเรื่องของSecureจาก End User ไหมเพราะปกติทำ Protect เฉพาะ Part Data Center แต่ End User อาจจะยัง Protect ไม่ดีพอนะอันที่3ก็คือทำในเรื่องของ DMC Anywhere หรือเปล่ามีความต้องการที่จะเหมือนกับสร้างกรอบควบคุมในทุกๆ Application หรือทุก Workload ที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะก็ถ้ามีสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ NSX ก็สามารถช่วยได้หรืออีกหนึ่งสิ่งก็คือต้องการเชื่อมไปคลาวด์หรือเปล่าถ้าลูกค้าบอกว่าเขาต้องการเชื่อมไปอย่างเช่นเชื่อมขึ้น SIS Cloud หรือเชื่อมขึ้นคลาวด์อื่นๆในเมืองไทยนะที่เป็น Public Cloud ในเมืองไทยโดย Zero Downtime ใครๆก็อยากได้นะคะ Move Workload ไปมาถ้าเรามองง่ายๆถ้ามี Engineer อยู่ในห้องนี้เราทำ VMotion ข้าม Data Center ข้าม Site อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยี NSX ย้ายไปแล้ว IP เดิมปัญหาปวดหัวของลูกค้าณปัจจุบันที่ไม่สามารถย้ายทั้ง data center ไปที่ data center ใหม่ได้คือเรื่องของ network application มีการถูกผูกเอาไว้หรือเปล่า IP ต่างๆย้ายไปที่ data center ใหม่เกิดคนละ subnet กันเฮ้ดีใจไฟดับนะย้าย data center ไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะ network ต้องเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเป็น NSX ไม่ต้องเปลี่ยน network เลยนะคะ IP เดิมใช้ได้เหมือนเดิมไฟวอลที่เคยกำหนดไว้ฝั่ง data center หลักย้ายไป data center ที่2หรือย้ายไป DR site ไฟวอลรูตามไปเหมือนเดิมนะคะอันนี้ต้องคงต้องเปิดเอามันเปิดแล้วไฟติดอยู่ไฟวอลรูยังคงตามไปเหมือนเดิมเพราะถ้าไม่มี NSX ลองนึกสภาพย้าย data center ไปแล้ว network IP ต้องเปลี่ยนบางแอปพลิเคชันไปไม่ได้นะคะอันที่2ไฟวอลต่างๆเปิดปิดพอร์ตใครจะไปเปิดปิดพอร์ตให้ทันถ้ามีการย้ายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะหายไปนะหรือว่าลดลงลดงานของ IT admin แล้วก็ทำให้อัพไทม์มันดีขึ้นด้วย NSX เท่านั้นเลยนะคะอื่นๆในปัจจุบันยังไม่มีโซลูชันไหนที่ทำได้ในลักษณะนี้ทีนี้ถ้าเผื่อมันก็ยังไม่มาเนาะหรือไม่กล้าวันนี้ออกแล้วก็เสียบใหม่เหมือนไม่ติดเพราะว่าถ้าติดมันจะเล็กกว่านี้มันจะใหญ่กว่านี้ตกลงไม่มีใครอยากได้เป้อะคะMax World มีใครอยากได้เป้ไหมคะมีใครยกมือแสดงว่าอยากได้เป้แต่ไม่อยากตอบคำถามอันนี้ก็ยากอยากตอบคำถามไม่ได้อยากได้เป้งั้นเดี๋ยวตอบเสร็จแล้วให้คนอื่นข้างหน้าบอกโอเคข้างหลังตอบเดี๋ยวข้างหน้าเอาของไปคำถามที่ไม่อยู่ในสไลด์และคำถามไม่ได้อยู่ในพรีเซนเทชันเมื่อกี้นี้แล้วกันเดาล้วนๆเหมือนมาแล้วเอามือจับหูไว้นะเดี๋ยวยกไม่เท่ากันตามันกวาดได้ไม่หมดถึงแม้ลูกตาจะมองได้180ก็ตาม
แต่ว่ามันถ้ายกไม่สูงจริงเดี๋ยวไอ้นี่ไม่ได้คำถามนะคะง่ายๆ NSX ที่เราพูดถึงกันเนี่ยคิดลายเส้นยังไงมีใครอยากเดามั้ง NSX นะคะ Network Virtualization ของ VMware เวลาถ้าเกิดฟังไปแล้วเฮ้ยน่าสนใจจะไปตั้งบัดเจ็ตคิดราคายังไงยกข้างหลังยกไว้แล้วค่ะบอกให้จับหูก็ไม่จับยกแล้วตอบนะถ้าตอบไม่ถูกปรับเอาเป้ตัวเองมาตอบคำถามหน่อยค่ะ NSX คิดอะไรเส้นไงดีตามซ็อกเก็ตอะไรอ่ะ TPU ของใครของเซิร์ฟเวอร์ไหนเอ้าไม่งั้นจะไม่รู้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไหนอีกนิดเดียวเร็วอีกนิดเดียวเร็วจะได้เป้แล้วฮะโฮสไหนอะโฮสที่ลง VMware คำตอบถูกต้องนะคะตบมือให้ด้วยอะฝั่งนี้ตบมือให้ด้วยอะไม่ต้องเสียเป้เพราะนั้น NSX ที่เราฟังมาแล้วเนี่ยว่าถ้าเกิดเวลาที่เราไปคุยกับลูกค้าปุ๊บเนี่ยนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือลูกค้าเขามีโฮสนะที่ใช้VMware หรือ vSphere อยู่หรือ ESX ก็ได้บางคนถนัดเรียก ESX Server เพราะเป็นคนสมัยโบราณนะ ESX Server เนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยโฮสต์ที่เราต้องการเอา NSX ไปลงหรือไปติดตั้งเนี่ยมันมี CPU socket อยู่ทั้งหมดกี่ CPU พูดง่ายๆก็นับมาว่าลูกค้าเนี่ยเคยซื้อ vSphere หรือใช้ vSphere ทั้งหมดกี่ CPU ก็เอา CPU นั้นน่ะมาคิดราคาของ NSXหา SKU NSX ให้เจอแล้วก็ใส่คูณลงไปอย่างเช่นลูกค้าใช้อยู่5โฮสต์โฮสต์ละ2 CPU แล้วบอก5โฮสต์เนี้ยต้องการทำ micro segmentation หรือว่ามีไฟวอลทุกๆ guest OS แบบเนี้ยก็คือ5คูณ2ก็เป็นเท่าไหร่วะ10 CPU มาซื้อ NSX นะคะนั้นก็ NSX ก็ไปอยู่ก็จะไปอยู่เอาไลเซนส์ไป enable ใส่ vSphere ที่ลูกค้ามีนะก็เป้ได้ไปแล้วเดี๋ยวฝากน้องเข้าไปให้แล้วกันนะครับหรือว่าจะเดินมารับเป้ป่ะไม่ต้องเอาของเก่ามาเทิร์นนะเพราะพี่ไม่เอานะคะก็เดี๋ยวเอาเป้เดี๋ยวให้เขาเอาเป้ไปให้ก็สุดท้ายแล้วกันนะคะว่าถ้าเผื่อว่ามันก็ยังไม่ขึ้นถ้าเผื่อเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับเรื่องของ NSX นะอันแรกถ้าใครชอบดูก็เข้า YouTube เป็นนะคะในห้องนี้ดูโง่เฮงแล้วน่าจะใช้ YouTube เป็นทุกคนถ้าไม่อัปโหลดวิดีโอตัวเองก็เข้าไปดูอะไรบางอย่างนะก็เข้า YouTube แล้วก็เสิร์ช VMware NSX นะคะมีใส่คำว่า VMware ไปด้วย VMware NSX เพราะถ้าไม่ใส่คำว่า VMware เดี๋ยวมันจะเจอ Nissan NSX เฉยเลยให้ใส่ VMware NSX ไปด้วยนะเดี๋ยวจะไปเจอรถสปอร์ตแล้วบอกว่าเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกันนะ VMware NSX ลงไปใน YouTubeแล้วเดี๋ยวจะเจอ channel ที่เป็นเรื่องของ NSX นะคะแล้วก็ส่วนใครต้องการไม่ชอบฟังไม่ชอบดูแต่ชอบคลำโหตาตื่นเลยอะใครชอบคลำโดยที่ใช้เมาส์เล่นนะคะก็ลองเข้าไปที่ Hand on Lab นะคะเข้า Google แล้วเสิร์ช VMware Hand on Lab ในนั้นจะมี Lab ให้ทดลองเล่น product ที่ชื่อว่า NSX ในการ configFirewall ในการคอนฟิกโหลดบาลานซ์ในการคอนฟิกเราเตอร์นะคะเข้า Google แล้วเสิร์ชคำว่า Hand on Lab VMware Hand on Lab แล้วหาคำว่า NSX ได้เลยนะคะเป็นสำหรับคนที่ชอบคลำในการเรียนรู้นะใครชอบมีใครชอบอ่านอย่างเดียวไหมคะไม่ชอบฟังไม่ชอบดูแต่ชอบอ่านมีไหมมีปะถ้าคนไหนชอบอ่านนะคะเป็นชอบอ่านตอนเข้าห้องน้ำไม่มีอะไรจะอ่านก็ vmware.comแล้วก็ไปหัวข้อใต้ product NSX นะคะจะมี architecture แล้วก็ reference white paper เอาไว้ให้อ่านเช่นเดียวกันนะคะนั้นจะเป็นในเรื่องของว่า what next แล้วก็เราจะเริ่มต้นจากการศึกษา NSX ได้ยังไงว่าถ้าเกิดฟังไปแล้วน่าสนใจนะเราจะเริ่มต้นศึกษาด้วยแหล่งเหล่านั้นนะคะ hand on lab สำหรับคนชอบคลำแล้วก็คนชอบดูกับฟังก็คือเข้า YouTube แล้วก็เสิร์ช VMware NSX นะคะแล้วก็คนที่ชอบอ่านเข้า vmware.com แล้วเสิร์ชแล้วไปที่ product NSX จะมี reference architecture เอาไว้ให้อ่านกันนะก็ประมาณนี้
ก็แก้ปัญหาด้วยวิธีการคลาสสิกสุดค่ะทำอะไรไม่ได้ก็ทำไงไอทีรีบูตเหมือนกันอันนี้เหมือนกันจบพอดีถอนหายใจเลยอะสตาร์ทถอนหายใจเลยค่ะวันนั้นเราบอกว่า where to get start นะคะถ้าเผื่อเราต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ NSX micro segmentation หรือว่า NSX DMC anywhereนะคะหรือว่า NSX ที่เปรียบกับ SQL End User นะคะก็ watch NSX video นะคะดู NSX video อย่างที่แจ้งไปแล้ว YouTube นะหรือจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของ Hand on Lab อย่างที่บอก search wording เลยค่ะ VMware Hand on Lab เหล่านี้นะคะก็จะเจอเอกสารหน้าตาแบบนี้ Hand on Lab สำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะหน้าตา Hand on Lab หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเราก็เสิร์ชรีจิสเตอร์แล้วก็เสิร์ชแล้วก็เล่น NSX ได้โดยที่ไม่ต้องมาเซตแลบของตัวเองเป็นพรีบิลมาให้อยู่แล้วนะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะราคาไลเซนส์ตามจำนวน CPU ของ vSphere Server ที่ต้องการใช้งานนะคะก็ส่วนราคาก็ติดต่อไปที่ SAS เหมือนเดิมค่ะก็ขอบคุณที่ตั้งใจฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องรับเป้ไปด้วยขอบคุณนะคะ